เรื่องนี้เริ่มต้นจากกรณีที่มี Facebook เพจชื่อว่าชุดเฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมและตำรวจปลอมนะครับมีการโพสต์ภาพเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มในเครื่องแบบทหารแต่ระบุว่าชายคนนี้เนี่ยพฤติกรรมเขาจริงๆแล้วชอบแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทหารยศพันตรีไปหลอกผู้หญิงให้แต่งงานด้วยแล้วก็จะหลอกเอาทรัพย์สินเอาที่ดินไปจำนองสุดท้ายหนีหายไปทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงลูกตามลำพังแล้วก็ต้องตามใช้หนี้ที่สามีรายนี้ก่อเอาไว้ด้วยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้เสียหายนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปเจอกับนางสาวหญิงกำลังดูแลลูกสาววัย11 เดือนอยู่เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาอ้างตัวว่าตัวเองเป็นนายทหารยศพันตรีจริงๆแล้วเป็นคนธรรมดาชื่อนายราชันสวัสดิรักษ์เคยเจอกันเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฝ่ายหญิงเข้าไปทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับนายราชันก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยรับราชการทหารอยู่เป็นทหารอยู่ที่มณฑลทหารบกที่36ค่ายพ่อขุนผาเมืองหลังจากมีการติดต่อกันสักพักนายราชันก็ขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยลาออกจากงานให้กลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีพิธีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายด้วยมีญาติฝั่งเจ้าบ่าวมาด้วยแต่ผู้หญิงเขาบอกว่ามีพ่อมาแค่คนเดียวทีนี้อยู่กินกันไปสักพักหนึ่งฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ครับเป็นช่วงเดียวกันกับที่นายราชันเนี่ยเริ่มไม่อยู่บ้านอ้างว่าต้องไปนอนที่ค่ายบ้างละต้องออกตั้งด่านบ้างละแต่ว่ามีการขอให้ทางภรรยาเนี่ยโอนเงินไปให้อ้างว่าเป็นค่าตัดชุดเครื่องแบบบ้างเพราะว่าตัวเองเลื่อนยศแล้วนะไปเป็นผู้กองแล้วบางทีก็อ้างว่าต้องเอาเงินเข้าบัญชีเพื่อที่จะกู้เงินสวัสดิการออกมาแล้วก็บอกเมียว่าถ้าเงินเดือนออกเมื่อไหร่เงินกู้ออกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาคืนสุดท้ายหายไปพร้อมกับเงินทั้งหมดนะครับจนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งครรภ์ได้6 เดือนนายราชันปรากฏว่ากลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถไปกับผู้พันแล้วไปชนเด็กตายต้องใช้เงินเคลียร์คดี60,000 กว่าบาททีนี้แม่ยายก็คือแม่ของนางสาวหญิงเขาก็กลัวว่าลูกเขยจะติดคุกก็เลยเอาที่นาไปเป็นหลักทรัพย์กู้เงินนอกระบบมา60,000 กว่าบาทสุดท้ายนายราชันก็หอบเงินไปแล้วก็หายไปอีกมารู้ข่าวความเคลื่อนไหวอีกทีก็คือว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นรวมๆแล้วครอบครัวนี้ครอบครัวของนางสาวหญิงครอบครัวเดียวเนี่ยเสียเงินไปกว่า100,000 บาทก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.วิเชียรบุรีนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวให้หน่อยตามมาใช้หนี้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องการจะให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นนางสาวหญิงบอกว่าตอนตั้งครรภ์เนี่ยเดือดร้อนมากแทบจะไม่มีเงินใช้จ่ายเลยเพราะว่าเงินเนี่ยก็หมดไปกับผู้ชายคนนี้ต้องอาศัยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ได้มาเดือนละ700 บาทเนี่ยมาเป็นค่าอาหารค่าอยู่ค่ากินอาหารบำรุงลูกเนี่ยแทบจะไม่ได้กินเลยผู้หญิงบอกว่าครั้งหนึ่งเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าสุดท้ายก็ห่วงลูกและแม่แล้วก็ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับก็อยากจะเตือนหลายๆท่านไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้ด้วยครับค่ะ